ไหนที่สุดผมก็มือสองจะได้3ท่าเต้นใหม่ที่มีการเพิ่มเข้ามาใน PUBG Wolf Ritual Dance ซึ่งท่าเต้นนี้สามารถกดได้เรื่อยๆไม่มีจบนะครับเช่นเดียวกับท่าที่2 Hit the Gas ก็คือท่าสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละชอบนะเกียนมากอย่างดีเลยและท่านี้ก็ใช้ได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันครับและท่าสุดท้ายท่า Double Swing ท่านี้กดใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะและต้องกดใหม่อีกรอบเพื่อที่จะใช้งานอีกครั้งซึ่งครั้งนี้นะครับผมให้ท่านี้เป็นหลักเลยคือเล่นดีจริงยังไงก็ต้องมีอะท่าเนี่ยคือไม่มีไม่ได้แต่ท่านึงก็ได้อยู่และเมื่อนำมาใช้หน้าล็อบบี้เป็นท่าที่ดีนะคือเป็นท่าที่เกียร์หน่อยยังไงก็คนเบียดจริงๆน่ารำคาญมากด้วยหน้าล็อบบี้น่ะโคตรน่ารำคาญManic Bunny ชุดตั๋วทองอันใหม่ที่มาพร้อมกับ AK Bunny Munchkin แบบน่ารักเวอร์แต่ที่เด็ดจริงๆก็คือตัวชุดนี่แหละซึ่งคาดว่าน่าจะออกยากจริงๆไม่ต้องคาดหรอกไม่ออกยากอยู่แล้วแต่ก็นะสืบสักหน่อยละกันโอ้คาบอยู่เลยดีไม่ได้ลุ้นเลยอันนี้ไม่ใช่การันตีนะก็ถือว่าโอเคแล้วเหมือนเดิมเหมือนเคยนะเหมือนจะมีการันตีตัวปืน AK นะครั้งที่120ซึ่งถามว่าผมอยากได้ไหมไม่ได้สนใจก็อยากได้ชุดมากกว่าแต่ตั๋วฟรีมันก็นะตั๋วฟรีก็คือตั๋วฟรีอ่ะมันก็แค่จะเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยก็เอา1การันตีแล้วกัน50กล่องดูเชิงเอ้ยอันนี้เป็นของชุดเนาะของเซตมันน่ารักนะอยากมาดูดวงเล็กน้อยว่าช่วงนี้มีดวงกับเขาบ้างไหมก็ตามนั้นแหละนะรอบท้ายมีตัวเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละตามคาดมี1การันตีมีสิทธิ์ได้ AK จริงๆฟาร์มัสก็สวยนะสวยมากมันก็น็อกก็ดีกระเป๋าก็ดีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ของแต่งปืนและยี่ห้อกระเป๋าระเบิดด้วยเพราะผมมีระเบิดแล้วทีมเลยและถ้าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีไหนที่สุดผมก็มือสองจะได้Yeah! High quality movie ไม่สนใจสิ่งที่สนใจจริงๆก็คือพื้นที่ที่ขยายขึ้นและสกินสิงโตอ๋อใช่ไม่ต้องอยากมาดูบ้านผมนะคืออันนี้คืออัดไว้เพื่อเอาคะแนนแบบคะแนนจัดจ๋าเร่งคะแนนสุดๆแบบไม่รู้จะเร่งยังไงละด้วยงบที่น้อยที่จริงๆมันก็ไม่ได้น้อยหรอกมันก็คือผมไม่ได้อัดนะตอนเติมอ่ะคือไม่ได้อัดแต่ก็ค่อยๆสุ่มทีละนิดทีละน้อยพอมีอะไรมาก็สุ่มประมาณแบบ4รอบ5รอบอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันก็แตกของแรอย่างเช่นนั้นอะไรอย่างงี้เนาะถ้าไม่แตกก็ไม่เป็นไรก็รอคอยมาเรื่อยๆจนถึงวันดีดีครับวันที่เราเวล30สักทีตอนนี้แหละถึงเวลาจริงจังกลับบ้านได้แล้วแล้วทำไมถึงต้องเลเวล30ถึงจริงจังกลับบ้านได้แล้วเพราะหลังจากนี้กว่าบ้านมันจะขยายอีกคือนู่น35อีก 35,000 ยังไงก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้อันนี้ขนาด 12,000 ยังโคตรจะนานเลยนะเอ้สิงโตของเรามีชุดใหม่แล้ว Oh my god เท่อะไรขนาดนี้โอ้โหชอบอ่ะเท่ในที่สุดไปลบมาดีกว่าลบไปแล้วก็ทำใหม่ดีกว่าเราบอกให้หมดตาดาเรียบร้อยเกี้ยงแล้วว้าวเผื่อใครอยากเข้ามาจะวางให้อันหนึ่งพร้อมกับที่เรียกนกต้นไม้หนึ่งกระถางและร่วมหนึ่งอันสบายใจแล้วเรียบร้อยบ้านเลเวล30ของผมใช่ครับเพราะผมขี้เกียจแต่งใหม่เดี๋ยวเอาไว้ตอนที่อยากอะไรกันตอนนี้ขอพักก่อน
Thank you.